ขออภัยนะคะเป็นคุณวิไลวันแต่เมื่อกี้ท่านต่อไปเป็นคุณนัชยานะคะจริงๆในที่ participant เป็นคุณนัชยาก่อนนะคะแต่เชิญคุณวิไลวันค่ะสวัสดีค่ะวิไลวันชุมทองนะคะอยากจะมาส่งการบ้านค่ะคืออยากจะเล่าคือจะแยกแยะเป็นข้อๆไม่ค่อยเป็นนะคะแต่จะเล่าอาการของตัวเองว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบติดตามรายการของหมอเขียวนะคะไม่ว่าใน YouTube หรือในไหนที่เปิดเจอก็จะฟังมาตลอดแล้วก็เอามาใช้ในชีวิตของตัวเองสิ่งหนึ่งที่ได้ก็คือเรื่องของการใช้น้ำปัสสาวะนะคะในการดูแลสุขภาพก็ใช้มาเป็นประจำนะคะอย่างน้อยก็วันละ1 ครั้งแล้วพอยิ่งมาได้รู้ว่าได้มาเข้าเรียนนะคะรู้สึกว่ามีความสุขมากนะคะที่ได้เข้ามาเรียนเพราะตั้งใจเมื่อก่อนเนี่ยคิดว่าเมื่อไหร่หมอเขียวจะมาทางภาคใต้จะได้ไปเข้าค่ายด้วยนะคะก็เป็นถือว่าภาวะบุญกุศลได้มาถึงนะคะก็เลยได้เข้าเรียนทีนี้พอสมัครเข้ามาแล้วก็ตอนแรกๆก็กังวล นะคะเรื่องส่งการบ้านใช้ไม่ค่อยชำนาญ นะคะในเรื่องของอีเมลอะไรพวกนี้ก็รู้สึกว่าพอมีจิตอาสาได้แนะนำแล้วก็ทำได้มากขึ้นนะคะสิ่งแรกที่อยากจะแบ่งปันนะคะคือตอนนี้รู้สึกว่าเราได้มาอยู่ในกลุ่มของมิตรดีแล้วนะคะแล้วก็เราจะได้ความรู้จากมิตรดีแล้วเราก็จะได้แลกเปลี่ยนสิ่งดีๆซึ่งกันและกันก็จะชอบเข้าไปอ่านในกลุ่มนะคะที่หลายๆคนแบ่งปันเรายังไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่คนอื่นที่เขามีเนี่ยเราก็จะได้ช่วยเหลือเขาอย่างที่บ้านก็ตอนนี้ก็มีพ่อบ้านเป็นโรคเบาหวานนะคะแต่ก็ยังชดใช้วิบากกรรมอยู่เพราะว่าบางครั้งเราบอกเขาก็ยังไม่ค่อยเชื่อทีนี้พอเปิดของหมอให้หมอเขียวให้ฟังเนี่ยรู้สึกว่าเขาก็จะได้ซึมซับมากขึ้นแล้วเขาก็เริ่มนะคะเริ่มปฏิบัติด้วยแล้วในการตั้งอริยศีลนะคะเมื่อก่อนเป็นคนที่ไม่ค่อยจะกินเนื้อสัตว์คือรู้ตัวเลยว่ากินเนื้อสัตว์พวกหมูพวกไก่เมื่อไหร่จะมีอาการของสุขภาพไม่ดีก็เลยเลิกแล้วก็หันมาทานปลาไข่แต่พอมาฟังรายการของหมอเขียวไข่ก็ยังมีวิบากกรรมก็เลยตั้งศีลนะคะว่าไข่ก็จะไม่ทานแล้วก็จะเลิกทานเนื้อสัตว์เลยนะคะแล้วก็ทำมาได้หลายวันแล้วนะคะกินพวกผักพวกอะไรเนี่ยแล้วก็ที่ว่ากินเพื่อจืดสบายนะคะจะประทับใจของคุณหมอตรงนี้มากคือในชีวิตตัวเองจริงๆกินอาหารไม่ปรุงแล้วตอนนี้คือกินเพื่อจืดสบายเกลือก็ใส่นิดหน่อยแค่นั้นนะคะแล้วพอได้ฟังทำทุกเช้าจะรู้สึกว่าสบายใจเป็นการทบทวนชีวิตตัวเองแล้วก็ได้เอามาใช้ว่าใช่นี่คืออย่าทำให้เราเผลอตัวเองนะคะคือบางครั้งเรายังเที่ยวกังวลเที่ยวหุดหงิดคนโน้นคนนี้ก็มันไม่ใช่เรื่องของเราต้องปล่อยวางทำให้เรารู้สึกว่าเราก็รู้สึกสุขใจมากขึ้นนะคะแล้วอย่างเมื่อคืนกังวลเรื่องที่จิตอาสาบอกว่ายังไม่ได้ส่งการบ้านเมื่อวานนะคะจริงๆแล้วติดตามเมื่อวานตลอดแต่ไม่เข้าใจว่าก็ต้องส่งการบ้านอย่างไรแบบไหนนะคะก็เลยนอนไม่หลับก็เลยลุกขึ้นมาดูชื่อตัวเองมีแล้วเป็นนักศึกษาก็เลยไม่กังวลแต่พอเข้าไปนอนมันก็ยังรู้สึกนอนไม่หลับนะคะทำยังไงดีรู้สึกปวดเมื่อยก็พลิกไปพลิกมานึกได้วันนี้ไม่ได้ทำดีท็อกนะคะก็เลยลุกขึ้นมาทำดีท็อกสักประมาณเที่ยงคืนกว่าแล้วนะคะมีน้ำปัสสาวะที่ก็เลยใช้น้ำปัสสาวะผสมน้ำสะอาดแล้วก็ดีท็อกก็เข้าไปนอนหลับสบายจนกระทั่งตื่นมาวันนี้ตื่นเลยเวลาไปนิดหนึ่งไม่ทันตีสี่ครึ่งอะค่ะมาตื่นเกือบห้าก็เลยมาทันคุณหมอนำออกกำลังกายก็ได้ออกตามนิดหน่อยไม่มากแล้วก็มาเปิดติดตามหมอฟังเรื่องธรรมะตอนเช้าก็เลยรู้ว่าวันนี้เขามีส่งการบ้านก็เลยเนี่ยเปิดซูมเข้ามาตั้งนั่งรอค่ะ
รู้สึกว่าการแบ่งปันการพึ่งตนเองปกติที่บ้านเนี่ยก็จะพึ่งตนเองอยู่แล้วคือจะทำเกษตรอินทรีย์จะไม่ใช้ยาเลยจะใช้น้ำหมักนะคะแล้วก็ผลไม้อะไรที่ได้ที่บ้านก็เอาไปแบ่งปันเพื่อนๆญาติญาติรู้สึกว่าก็วันเรากินนิดเดียวเองอ่ะเราก็ไม่รู้จะไปขายทำไมก็แบ่งปันทำบุญรุ่งเช้าก็จะให้ลูกใส่บาตรทุกวันนะคะยิ่งโควิดตอนนี้รู้สึกว่าคนอื่นรอบกายเราเนี่ยเขาจะเป็นทุกข์แต่ในชีวิตของเราเรารู้สึกว่าเราได้มาทบทวนชีวิตนี่แหละคือความผาสุกที่แท้จริงที่เราอยากได้มานานแล้วนะคะจริงๆนิสัยเนี่ยสวยงามมาแต่ยังไม่เจอวันนี้ได้เจอแล้วรู้สึกว่าขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณกัลยาณมิตรทุกคนค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะคุณวิไลวันคุณวิไลวันทำคือมีความเพียรในเรื่องที่จะมาส่งกันบ้านเราด้วยนะคะแล้วก็มีที่ท่านแลกเปลี่ยนว่ามีความใส่ใจในการที่จะมาส่งกันบ้านและมีการเตรียมตัวดีมากด้วยค่ะตอนนี้เห็นตั้งกล้องนี้เราใช้มือถือตั้งตรงใช่ไหมคะค่ะมีการตั้งกล้องที่นิ่งดีมากค่ะลองตะแคงมือถือให้เป็นแบบให้เป็นแนวนอนสิคะลองดูนะคะวางที่เดิมนะคะวางที่เดิมใช้ iPad อยู่ค่ะอ๋อ iPad ค่ะ iPad จะทำให้กว้างขึ้นไหมคะทำให้กว้างขึ้นได้ไหมคะดร.ภูสรีไม่รู้ไปกดตรงไหนมันเมื่อก่อนก็นอนได้ค่ะแต่เมื่อทำไปไม่รู้จะไปกดจุดไหนอ๋อเดี๋ยวค่อยให้คนช่วยนะคะเพราะว่าถ้ากล้องแนวกว้างเนี้ยก็จะทำให้ได้เห็นองค์ประกอบชัดเจนยิ่งขึ้นแต่แบบนี้ก็ดีมากแล้วค่ะเพียงแค่จะแนะนำตอนนี้เผื่อให้พี่น้องที่ได้ชมอยู่ได้ดูนะคะท่านที่จะสอบท่านต่อไปค่ะว่าตั้งกล้องให้นิ่งไว้แบบที่คุณวิไลวันทำเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะถ่ายทอดแล้วออกไปโดยที่มือก็ไม่ได้สั่นไหวด้วยนะคะก็เตรียมตั้งนิดนึงนะคะทีนี้ถ้าตั้งแล้วให้นักศึกษาตะแคงกล้องนะคะถ้าตะแคงแล้วภาพเป็นแนวกว้างนี้จะเป็นภาพที่แสดงออกไปในสื่อได้ชัดมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าทำได้ถ้าทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะค่ะโอเคขอบคุณค่ะอนุโมทนากับความเท่าเทียมบำเพ็ญของคุณวิไลวันค่ะขอบคุณค่ะ